ผู้ชมคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งทางกกต.นะคะเขาก็ได้มีการวางแผนกันแล้วล่วงหน้าหากว่าไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นซะก่อนหรือว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองนะคะก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคม2566ที่จะถึงนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโดยปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเลือกตั้งค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะคะมีการถูกแก้ไขให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเหมือนในอดีตค่ะแล้วก็มีการเพิ่มเขตเลือกตั้งจาก350เขตในปี2562เป็น400เขตในปี2566นี้ค่ะทำให้มีจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี2562ค่ะคุณผู้ชมโดยเพิ่มมานะคะทั้งสิ้น43จังหวัดแบ่งเป็นจังหวัดที่มีส.ส.เพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีส.ส.เขตเพิ่มขึ้น3คนรวมเป็น33เก้าอี้ค่ะจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.เขตเพิ่มขึ้น2คนจากการเลือกตั้งปี2562มี5จังหวัดได้แก่นนทบุรีชลบุรีบุรีรัมย์เชียงใหม่นครราชสีมาค่ะจังหวัดที่มีจำนวนส.ส.เขตเพิ่มขึ้น1คนจากการเลือกตั้งปี2562มีจำนวน37จังหวัดได้แก่นครนายกพังงาแม่ฮ่องสอนอ่างทองกระบี่บึงกาฬแพร่ภูเก็ตอุตรดิตถ์ตรังตากเลยสมุทรสาครสระบุรีสุโขทัยนราธิวาสพระนครศรีอยุธยาระยองสุพรรณบุรีกาฬสินธุ์นครปฐมค่ะเพชรบูรณ์มหาสารคามชัยภูมิปทุมธานีสกลนครสุราษฎร์ธานีเชียงรายร้อยเอ็ดสมุทรปราการสุรินทร์นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมศรีสะเกษสงขลาอุดรธานีขอนแก่นและก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมในการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นค่ะกกต.เนี่ยจะพิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้จำนวนประชากรแต่ละเขตเลือกตั้งนะคะต้องมีการใกล้เคียงกันค่ะอาณาเขตตามภูมิประเทศนะคะเส้นทางคมนาคมในเขตเดียวกันหากมีความจำเป็นสามารถแบ่งพื้นที่ออกจากกันในระดับอำเภอได้แต่ไม่สามารถแบ่งพื้นที่ในระดับตำบลได้ค่ะขณะที่งบประมาณการเลือกตั้งใหญ่ในปี2566นั้นล่าสุดนะคะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.เนี่ยค่ะคุณผู้ชมกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนายอิทธิพรนะคะบอกว่าได้มีการทำเรื่องนะคะขอต่อสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเสนอคำขอนะคะไปที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2562จำนวน800ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมโดยสาเหตุที่มากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก350เขตเป็น400เขตเลือกตั้งค่ะและใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบรวมทั้งจำนวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมขึ้นจากหน่วยละ5คนเป็นหน่วยละ9คนค่ะ